ไรคุณนี่ไงคะคุณเตรียมก็เดี๋ยวจะถ่ายรายการแล้วก็ต้องมีรองท้องรองเท้ามีกระบอกน้ำของทุกอย่างที่ฉันเห็นด้วยตานี่คือรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่คือถุงผ้าที่เราจะต้องมีอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเวลาไปซื้อของอันเนี้ยเมืองนอกเวลาไปหาลูกต้องมีประกบไว้แล้วมันเบาอยู่ในกระเป๋าแล้วมีอะไรแล้วก็มีกระบอกน้ำจะได้ไม่ต้องงดใช้แก้วพลาสติกใช้อะไรเวลาเราจะไปซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มอะไรเราก็ให้เขาใส่ในนี้เลยแล้วก็กระเป๋าผ้าอันนี้ต้องมีนะคะคุณมิวดิฉันเป็นอะไรคะคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองไปซื้อของเองดิฉันก็จะมีถุงผ้าเวลาใส่เข้าไปในรถเข็นอ่ะจะได้ทีเดียวเลยนี่แล้วก็อันนี้ก็วางไฮโซคุณคุณอันนี้ดิฉันใช้มา4-5 ปีแล้วมั้ยแล้วก็เรียงอย่างเงี้ยมิวเข็นรถใช่มั้ยมันก็เรียงอย่างงี้ไอ้ก้านนี่มันก็จะไปวางอยู่ในรถได้เลยแล้วก็ใส่ฉันไม่มีฉันแบ่งให้เธออันนึงเอาป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาดิฉันมี3ใบเราไปท้ายรถคุณมั้ยคะก็ได้คุณอยากดูดิฉันอยากดูสมัยเนี้ยเขาเริ่มรณรงค์กันจริงจังเลยนะจริงจังงดใช้ถุงพลาสติกคือบางคนอ่ะเตรียมตัวไม่ทันใช่ก็เลยไม่ได้มีของอะไรไปเขาไม่ได้หรือต้องแบบบางคนไม่เลยรถอ่ะฉันจำได้ไม่รถอันนี้เขาตัวจริงเหมือนกันค่ะคุณคะดิฉันคืองี้นะคะอีฉันมีตั้งแต่ถุงผ้าใบเล็กซื้อน้อยหน่อยก็ถือถุงเล็กไปนี่อันนี้ซื้อน้อยไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากไซส์จะทวีคูณขึ้นอันนี้นี่ไปซูเปอร์ของเยอะของใหญ่อันนี้มีอันนี้แบบเฮ้ยมันหลายขนาดแหมเห็นไหมของเขาไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยแล้วมีนี่ตะกร้าน่ารักจังเลยอันนี้เอาไว้ใส่ของไว้ใส่ของอันนี้แจกปีใหม่ยังไม่เสร็จคือกะว่าถ้าเกิดจอดข้างๆใครไม่มีถุงมาเอาถุงจะยืมจะให้ยืมเลยเนาะช่วงที่เขากำลังฮิตๆรณรงค์มากๆเนี่ยบางทีบางคนลืมเอาถุงผ้าไปมีอุปสรรคกันเล็กน้อยแต่หลังๆเริ่มมีแบบเอาตะกร้าไปเอาปิ่นโตไปใส่อาหารก็ช่วยได้เยอะแม้กระทั่งซื้อของสดเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ย uh-huh. แทนที่จะให้เขาชั่งแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเนี่ย uh-huh. เอาทัพเปอร์แวร์ไปจากบ้านเขาชั่งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกโอ้นี่ลดได้เยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษครับเพิ่นคุยกับคุณดาวมาเลยมาช้าไปหน่อยไม่ช้าเลยไม่ได้ช้าเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับคุณข้างในนะคุณเป็นแขกรับเชิญในชั้นค่ะแต่คุณมาตอนนี้ดิฉันจะถามคุณเลยเพราะเรากำลังคุยกันเรื่องถุงพลาสติกตะมีความเห็นยังไงกับนี้เลยค่ะเรื่องที่เขารณรงค์เริ่มงดใช้ถุงพลาสติกดีนะครับจริงเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะใช่ใช่ไหมครับไปรณรงค์กันแล้วผมก็รู้สึกดีที่ให้ประเทศไทยเริ่มรณรงค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าลดโลกร้อนด้วยแล้วก็เหมือนจะได้ทำให้เป็นนิสัยนะคะก็ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันรณรงค์นะคะลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกเราก็จะได้ให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเผื่อจะได้ไม่มีภัยธรรมชาติเร็วเกินเวลาควรใช่พาภรรยามาด้วยไหมคะวันนี้พามาครับนี่ตอนแรกพามาสวัสดีคุณดาวปีใหม่ครับแต่เผอิญว่าเห็นว่าถ่ายรายการเลยขอเข้าด้วยขอรวบเลยนะขอรวบเลยขอเชิญเข้าทั้งสามีและภรรยาเลยยินดีครับปะสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPNแกชื่อวนิชนี่เขาชื่อวนิชฐานะเราก็เฮ้ยมีจริงเหรอวะอยู่ๆก็มาเจอเขาเนี่ยคนนี้ไงที่ชื่อเหมือนแกว่าน่าจะมีน้องอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวอีกสัก2วันน่าจะติดแล้วยินดีต้อนรับน้องแอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดครับเพิ่งได้เจอตัวจริงสวยไหมครับที่สุดในโลกภรรยาใครก็ต้องบอกของเขาสวยที่สุดในโลกผมมองใครไม่เคยสวยกว่าเขาแล้วปากหวานตอนแรกบอกว่าดูใจกันมา5ปีก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เลิกกันไปช่วงนึงเลิกนี่คือเลิกจริงๆเลยเหรอผมโดนทิ้งอ๋อทิ้งเขาเหรอผมโดนทิ้งโดนเทเพราะอะไรถามได้ไหมคะได้ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือแอนเพิ่งเสียคุณพ่อคือเสียกระทันหันเลยค่ะแล้วคือเราเสียพ่อมากคือเกิดมาไม่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้อะค่ะคือบ้านเกิดแอนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเหลือแม่คนเดียวแล้วนะก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าจะมีคนมาดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แบบลองคุยเลยเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเราเหลือแม่คนเดียวแล้วอะไรเงี้ยอยากจะไปอยู่ใกล้ๆคุณแม่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจัดการชีวิตไม่ได้เลยค่ะจนต้องไปพบจิตแพทย์อ๋อใช่ซึ่งจิตแพทย์เขาก็บอกว่าเอ้ยเรื่องของล้มใจจากอะไรกันไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนที่อยู่จะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องแข็งแรงให้กับคนที่อยู่ข้างๆด้วยเพื่อให้เขาเป็นจิตแพทย์ผมก็พบจิตแพทย์ด้วยผมเป็นคนเศร้าจริงป่ะเนี่ยไม่รู้นานไหมคะกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้น่าจะประมาณ2 เดือนกว่า
2-3 เดือนแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่เหมือนเดิมอ๋องั้นก็แค่ห่างกันแค่ช่วงเดียวใช่แต่2-3เดือนนั้นทรงเสียเลยนะครับนานมากเหมือนจะ3ปีนานมากทำงานก็เป๋ๆครับกินข้าวกินผอมสู้เลยก่อนที่จะเริ่มคบกันเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงเล่าเองคือช่อง3เนี่ยมีงานฟุตบอลใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องไปซ้อมแล้วเขาก็จะรู้จักกับทีมงานคนหนึ่งทีมงานคนนี้ผมก็จะสนิทเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยมีคนชื่อเหมือนแกเลยนะแกชื่อวลิศนี่เขาชื่อวลิศฐานะเราก็รู้เฮ้ยมีจริงเหรอวะก็ไปเตะบอลซ้อมบอลแล้วก็อยู่ๆก็มาเจอเขาเนี่ยคนนี้ไงที่ชื่อเหมือนแกพี่ออฟเนี่ยเขาเรียกลงสนามพอดีผมว่ามีสร้อยพระหรือเธอเราฝากหน่อยอุ้ยอุ้ยไว้ใจเลยเราก็ไปลงไปเล่นบอลอะไรเงี้ยคิดอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยปิ๊งต้องมีปิ๊งกันนิดหน่อยไม่ตอนนั้นไม่ปิ๊งเลยแล้วเราก็เล่นบอลเสร็จแล้วกลับมาเอ้ยมันยังอยู่ไว้อะไรเงี้ยเขายังอยู่ยังอยู่สร้อยยังสร้อยยังอยู่รู้สึกดีที่เอ้ยเราฝากเขาเขาไม่ขโมยของเราก็โอเคแล้วแล้วชื่อเหมือนกันด้วยมันต้องประทับใจกันมันเป็นบุพเพสันนิวาสแน่ๆต้องประทับใจผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะเจออะไรอย่างนี้แล้วก็จากวันนั้นก็เลยติดต่อกันจนถึง5ปีแล้วกลับมาคบกันใหม่ได้ยังไงคะคือก่อนหน้านี้ที่หายไปไม่ได้คุยกันเลยหายไปแบบโดนเทแบบหายลับไปเลยเราก็ไปตามไปรออะไรอย่างเงี้ยผมไปล้างรถแล้วตลกมากเลยนั่งอยู่ชั้นล่างก็เหมือนแบบร้อนก็ขึ้นไปข้างบนเจออยู่ที่ล้างรถข้างบนบุพเพอีกคือขึ้นบันไดไปแล้วอุ้ยก็วนกลับได้วนกลับอ๋อเพราะไม่กล้าที่จะทักกันผมก็โอ้โหทุกกรุ๊ปเลยเอาไงดีว่าไงดีกูเจอไงดีวะไอ้เพื่อนก็ลุยดิก็เลยอ้าววะลุยก็ลุยขึ้นไปถามเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตกลงมีอะไรทำไมไม่คุยกันแล้วเห็นบอกว่าตอนที่คบกันอยู่นั้นเนี่ยวางแผนกันถึงว่าจะทำเรือนหอสร้างเรือนหอด้วยกันใช่ตอนนั้นสร้างแล้วสร้างแล้วด้วยอ้าวทำไงอะคะขายครับผมใน2 เดือนนั้นแต่ก็มีประกาศขายประกาศแต่โชคดียังไม่มีคนซื้อค่ะเราก็เลยได้อยู่ที่นั่นผมก็รู้สึกว่าก็ยังดีวะอะไรนี่มันบุพเพจริงนะเนี่ยแล้วถูกใจอะไรในตัวน้องแอนผมรู้สึกว่าเขาเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ผมอยากจะทิ้งให้หมิวสัมภาษณ์จะไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเบื่อจะถามว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยใช้ชีวิตอะเวลาเราทำงานเรามีเงินเราก็จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานโดยที่เราไม่ได้แผนตัวเองไม่ได้วางแผนอะไรกับชีวิตเราเลยแค่มีความสุขนะโมเมนต์นั้นเลยแต่แอนที่บอกว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เขามาจัดการตรงนี้กับผมใช้ชีวิตให้เป็นให้ถูกมีระเบียบกับชีวิตรักตัวเองมากขึ้นแบบไปเสียเงินกับเรื่องรถแต่งรถอะไรที่มันมากเรื่องที่มันไร้สาระพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เขาเก็บเงินเยอะๆก็เผื่ออนาคตด้วยอาชีพที่อาจจะไม่แน่นอนของเขาเนี่ยจะได้แบบเอาไปทำอะไรที่แบบสร้างต่อหารายได้ต่อก็เป็นคู่คิดกันตั้งแต่แอนเข้ามาดูเรื่องตรงนี้ผมเก็บได้ 3,000 แล้วครับดีจังเลยมันแพงจริงๆนะคุณเล่นแล้วคุณแอนนะคะแล้วสลับกันล่ะคะก่อนหน้านี้ที่เจอเขาแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบคิดแต่เรื่องตัวเองเหมือนกับเขาโตมาด้วยตัวเขาเองเจอรู้สึกว่าเขาเนี่ยคิดถึงแต่แบบแค่สเต็ปเดียวแต่พอเขามาเจอเราบอกว่าไม่ได้นะคุณต้องคิดข้อที่2ข้อที่3เผื่อผลกระทบของคนอื่นด้วยเขาก็เริ่มปรับตัวแล้วอย่างเราเป็นคนใจร้อนมากเขาก็จะเป็นคนใจเย็นมากเนี้ยโอ้ดูไม่รู้นั่นน่ะจะสลับกันเลยนะใช่ครับแล้วคิดถึงอนาคตอันใกล้นี้ยังไงบ้างคะก็คงต้องดูแลกันต่อไปแล้วก็ว่าน่าจะมีน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกสัก2วันน่าจะติดแล้วฮะมันติดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอละกันอะไรเนี่ยอ๋อมุกใช่ไหมอะไรถึงทำให้เราไปขอเขาแต่งงานคะผมกลับบ้าน5 กลับบ้าน6 โมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่กลับเขาก็จะรอนะจนกว่าผมจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็เธอต้องรอโทรศัพท์ว่าเขาจะโทรมาบอกว่าถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้ห่วงเรื่องหายไปไหนไม่เขาก็ไม่ได้ตามด้วยนะคือเขาก็ปล่อยถึงเรื่องความปลอดภัยก็แค่นั้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสำเนียกตัวเองว่าเฮ้ยมีคนรอเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เขาเป็นห่วงจริงแค่น้อยมากแต่มันเบสิกแต่มันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขอเขาแต่งงานแล้ววางแผนขอเขายังไงให้เขาไม่จับได้หลายตลกมากเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป่าวินวอชลิควิดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสุดเตะขันมากเตะขันแหวนใครแอนเขาคุยกับหลายคนอยู่นะแอนเป็นคนที่4โอ้โหแล้ววางแผนขอเขายังไงให้เขา
ไม่จับได้หลายตลกมากเลยครับ ผมไปขอเขาแต่งงานที่ไอซ์แลนด์แสงเหนือ โอ้ใช่ครับโรแมนติกนอกจากต้องให้เพื่อนจัดแจงแล้วยังต้องรอแสงเหนือด้วยเวลาของมันแล้วเล่นกันทั้งเดือนทั้งวันไปที่นั่นน่ะวันแรกก็เจอแล้วแต่เราก็ต้องบอกเพื่อนอย่าพึ่งให้เขาตายใจก่อนขงของวงแหวนผมเก็บหมดซ่อนหมดไม่มีพิรุธวันแรกปุ๊บก็เหมือนแบบให้ขอลองถ่ายรูปหน่อยแต่ท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้มีแผนนิดนึงนี่เขาก็ซุบซิบกับเพื่อนผู้หญิงนี่ไปด้วยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยก็แอบรู้สึกว่าแบบมีท่าแบบนี้ต้องมีอะไรไม่ปกติไม่ปกติแต่งหน้าอุ้งปากแดงรู้ทันอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่ขอค่ะว่าไปวันแรกแกขออีกวันที่สองก็แสงไม่มากูแย่แล้วนะเว้ยวันที่สองก็รอมาแล้วแสงมาแต่ณที่มีแสงเราต้องย้ายบ้านไงย้ายเพราะว่าเราต้องย้ายบ้านย้ายเมืองเราจะวิ่งเป็นวงกลมในไอซ์แลนด์แล้วก็ย้ายเพื่อตามแสงเหนือเป็นวันที่สามทอดหมูทอดปากมันหน้ามันแล้วก็เพื่อนตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยแสงเหนือมาอีกแล้วหน้าบ้านเลยก็วิ่งกันไปเราก็ไปสภาพแบบทอดหมูกินหมูเราลืมนึกไปแล้วว่าเขาจะมาหอมก็ได้เลยแล้วภาพที่ได้แสงผ่าที่หัวเขาเลยจังหวะเป๊ะมากเลยอ่ะก็เรียกว่าพิเศษเลยล่ะหมวกเมือกเสื้ออะไรไม่เข้ากันสักอย่างไม่ได้เตรียมแอนเราไม่ได้แล้วก็มีพิธีมั่นซึ่งไปมั่นที่บ้านเกิดของน้องแอนที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยสิเห็นบอกมีพิธียกน้ำชาด้วยใช่ครับก็แบบจีนด้วยก็ตื่นเต้นนะคือวันนั้นผมก็กังวลมากเลยอ่ะมันเหมือนคอนเนคชั่นต่างๆก็ไม่มีเพราะว่าจากกรุงเทพไปภูเก็ตมันไกลไม่ใช่ถิ่นเราไม่ใช่ถิ่นเราอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเกิดพลาดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสะดุดเตะขันมากเตะขันแหวนใครแอนคือด้วยความที่ใส่ชุดแล้วมันรัดรูปเรานั่งพับเพียบแล้วเราก็อายุจะเลข4แล้วก็แบบเด็บมาทีนี้อ่ะก็ต้องลุกแล้วเพราะว่าต้องจัดสถานที่เตรียมสวมแหวนค่ะไม่แหวนเตะเอาพานแหวนกระจายปุ๊บหน้าพิธีเต็มแล้วก่อนแต่งกับหลังแต่งเป็นยังไงบ้างคะก็แตกต่างนะครับพี่ตรงไหนคะต่างพอสมควรเลยแต่แตกต่างในทางที่ดีไม่ดีเชื่อแล้วตะเมื่อก่อนนี้เธอฉันขอกินน้ำหน่อยเอาน้ำให้หน่อยอะไรได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาให้นะคะแต่ช่วงหลังทำกับข้าวให้หน่อยโอ้ยสั่งไลน์แมนดีวะล่าสุดพึ่งต่อยที่กาญจนบุรีเธอฉันโดนพึ่งต่อยปวดมากเลยอ่อนๆทำไมไม่ระวังตัวล่ะให้พึ่งต่อยทำไมโตแล้วเราจะระวังตัวบ้างจริงก็ไม่ได้เป็นห่วงอีกเสียงฉันขนาดนี้เลยหรอเสียงฉันขนาดนี้เลยหรอไม่ระวังตัวนี่ยังบวมเหลือกันเลยข้าวไอ้เราก็แค่ว่ารู้แล้วแหละว่ามันบวมแต่แค่จะอ่อนเป็นไงล่ะถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างตรงนี้อ๋อแล้วเราวางแผนยังไงคะกับการที่จะมีทายาทก็เธอพูดเกินปีนี้ก็คงไม่มีแล้วค่ะที่เราไม่ไหวถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้หัวใจผูกพันได้ขนาดนี้คำโบราณมากเลยก่อนหน้านี้เขาเป็นคนแบบก็คือว่าตอนที่แบบเริ่มคบกับแอนเขาบอกแอนเลยนะว่าตอนนี้เขาคุยกับหลายคนอยู่นะแอนเป็นคนที่4โอ้โหคุยหมดมากหลายเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเขาน่าจะคุยหลายคนนี่แหละเช่นแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยนะเดี๋ยวเขาเนี่ยต้องไปดูแลเพื่อนพอดีว่าเพื่อนอะเต่าดากอนไฟฟ์เนี่ยไม่สบายก็เดี๋ยวจะไปดูแลเพื่อนหน่อยได้เขาก็ออกไปแบบแป๊บเดียวมันไม่ถึง10นาทีแฟนของเต่าดากอนไฟฟ์โทรมาพี่แอนทำอะไรอยู่อะเราไปคาราโอเกะกันไหมบอกพี่เต่าบอกให้ชวนพี่แอนแล้วเนี่ยชวนพี่ตาด้วยหันแน่อ๋อโอเคไม่ว่างพอดีพี่ตาเขาไปที่บ้านทำธุระที่บ้านคุณแอนมัดใจยังไงล่ะคะคือเรารู้สึกว่าผู้ชายเจ้าชู้อะค่ะเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตั้งกฎเกณฑ์ให้เขาเยอะอะไรใช่เราก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาชอบเปลี่ยนกลิ่นเพราะว่าชอบเปลี่ยนอะไรนะชอบเปลี่ยนกลิ่นหมายความว่าแบบไม่ชอบความจำเจต้องเราเป็นคำเปรียบเปรยพี่หมิวเราก็รู้สึกว่าเราอย่าเป็นแอนคนเดิมทุกวันอย่าเป็นแอนที่แบบเขาสามารถเดาทางเราได้อ๋อเปลี่ยนกลิ่นให้มีความตื่นเต้นอยู่ให้มีความแบบมีเสน่ห์ในรูปแบบอื่นผู้ชายส่วนมากชอบเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วสัญชาตญาณผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ผู้ชายเบื่อเลยไงก็ต้องเป็นสิ่งแปลกใหม่ให้เขาได้เรียนรู้ก็ไหลไปแล้วเนาะคือสิวันนี้คนดูอยากพี่ผมจะบอกว่าเวลาเราเข้าใกล้ใครอ่ะกลิ่นไม่สำคัญมันหอมหวนมันมีเสน่ห์มันอยากให้เราเข้าใกล้ในต่างประเทศอะค่ะอย่างเช่นแบบคนเครียดมาก
าก็จะแบบมีการใช้กลิ่นบำบัดจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตคู่เราได้เราต้องยอมรับเลยว่าน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยเป็นน้ำหอมที่อยู่ในกระแสดูทีวีจริงหรือเปล่าก็เลยแบบลองซื้อมาดูปรากฏว่าดีมากคือเห็นดาราหลายคนใช้ด้วยใช่ใช่มีมาในการเราก็เยอะนะคะมีหลายคนค่ะแล้วระหว่างฉีดไปผมรู้สึกดีมากเลยครับเหมือนแอนเขาจะง่ายขึ้นเยอะเลยยังไงคะให้เข้าใกล้ได้ง่ายมากเลยหลังๆจะไม่ค่อยแบบไม่ให้ผมเข้าใกล้เท่าไหร่เซตที่ซื้อมาก็จะน้ำหอมมา3กลิ่นสีดำสีแดงแล้วก็สีเขียวใช่ไหมคะอย่างสีดำอย่างเงี้ยค่ะฟินอินแบล็กเนี้ยก็จะให้ความรู้สึกแบบเซ็กซี่แต่ว่าก็จะเป็นเซ็กซี่สไตล์แอนคนอื่นฉีดก็จะเป็นเซ็กซี่สไตล์ตาสไตล์พี่มิวสไตล์พี่แหม่มอะไรเงี้ยค่ะคือจุดเด่นของมาดามฟินเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่พอฉีดเข้าไปเสร็จปั๊บเราจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเลยอย่างสีแดงเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นความหวานหวานสีเขียวเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบดูร่าเริงสดใสขี้อ่อนแต่ว่าสามสีเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะผสมกันได้บางวันใช่สีดำกับสีเขียวผสมกันไหมก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงใช่อย่างตั้งเนี้ยเวลาเขาเล่นกีฬาเนี้ยก็จะให้เขาฉีดทุกครั้งเพราะว่าจะมีแฟนคลับรอถ่ายรูปเขาหลังจากที่เขาออกกำลังกายใช่ครับทุกวันนี้ผมฉีดเนี้ยแล้วเราก็ไปเล่นกลับมายังอยู่ก็ยังอยู่เพราะ48ชั่วโมงอ่ะต้องมีครับที่อยู่กับเราแต่ถ้าเกิดมีคนอยากใช้ก็สามารถก็ง่ายๆแอดฟิน3หรือว่าโทรมาที่020300033นะคะปกติเนี่ยคือมาดามฟินเนี่ย2ขวดเกือบ 3,000 แต่วันนี้เราก็จะแถมน้ำหอมให้อีก1ขวดกลายเป็นครบเลย3ขวดค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษมากแถมสบู่อีก2ก้อนเป็นสบู่ตัวหอมค่ะนี่พออาบน้ำเสร็จปั๊บใช้สบู่กลิ่นมันติดกันยิ่งติดทนนานเข้าไปใหญ่เท่ากับว่าเนี่ยวันนี้ได้ไปทั้งหมดเนี่ย5ชิ้นปกติเกือบ 5,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,990 เท่านั้นคือลูกค้าประจำอ่ะรอโปรโมชั่นนี้อยู่แล้วแต่ว่าใครที่แบบเป็นลูกค้าใหม่อยากจะให้ลองดูแอดฟิน3นะคะ020300033ค่ะแต่ต้องซื้อในรายการเท่านั้นนะพี่เพราะจริงๆของปลอมด้วยนะอ๋อต้องระวังมีของปลอมบางทีก็โดนแอบอ้างนะได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตาและน้องแอนมากๆนะคะที่มาพูดคุยแล้วเดี๋ยวพอมีน้องเมื่อไหร่อีกก็จะเชิญมาพูดคุยอีกเนาะผมไม่จำไม่ลืมอยู่แล้วครับพี่แม่รอข่าวดีครับผมอีก2 วันอีก2 วันจะรอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าจาก Tory Burch ค่ะฝากรายการ The Queen นะคะราชินีโต๊ะกลมด้วยแล้วก็ The Queen Uncut ทาง Guts Channel ในช่อง YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด notification หรือคอมเมนต์มาก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับ The Queen ราชินีโต๊ะกลมได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 6:25 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ